pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back.ฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันกับพลอยแล้วนะคะก็วันนี้พลอยจะพาเพื่อนๆมาดูมุมโปรดของพลอยอีกมุมนึงนะคะคือเป็นมุมในห้องน้ำนะคะเป็นมุมสกินแคร์ซึ่งมีเพื่อนๆบางคนขอรีเควสให้พลอยทำคลิปรีวิวสกินแคร์ที่พลอยใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็วันนี้ได้เลือกงามยามดีก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าพลอยใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะคะนี่นะคะมุมเล็กๆของพลอยนะคะก็จะมีเก้าอี้นั่งนะคะมุมนี้พอจะไว้เขาเรียกอะไรนะมุมนี้พอจะไว้วางพวกสกินแคร์นะคะบำรุงผิวหน้าผิวกายนะคะเป็นมุมนี้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นแบบตะมุตะมีน่ารักคุกขี้คิคุงี้คือเป็นคนชอบอะไรที่เป็นลายดอกไม้โดยเฉพาะกุหลาบคือเป็นดอกไม้ที่ชอบมากกุหลาบแล้วก็พิวนี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกมากเห็นไม่ได้นะคะคืออะไรที่เป็นลายกุหลาบเนี่ยต้องซื้อกลับบ้านคือไม่ได้เลยขนาดอันนี้นะคะอันเนี้ยเป็นกล่องลูกอมพลอยซื้อมาจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็นี่เป็นของสีจันทร์เป็นครีมพอกหน้าเขาเรียกอะไรผงพอกหน้าพลอยซื้อพอแพ็กเกจแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะคือทุกอย่างจะเป็นแบบเหมือนเป็นของสะสมอะค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมุมน้ำหอมพลอยก็ถ้าใครเคยดูเป็นแฟนคลับพลอยจะใช้แต่ยี่ห้อนี้นะคะน้ำหอมแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ซื้อมาเพราะว่าชอบความแบบฝรั่งเศสฟรานซ์งี้นะคะส่วนอันนี้ได้มาเป็นของขวัญแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกโทนเนอร์นะคะคลีนซิ่งโทนิกพวกอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีแบบนี่นะคะชอบดอกไม้คือเป็นคนที่แบบเห็นแล้วชื่นใจอ่ะมีวางไว้ในบ้านชื่นใจมากวันนี้ก็จะมารีวิวสกินแคร์นะคะแล้วก็อวดแบบมุมเล็กๆน่ารักผู้หญิงของพลอยนะคะนี่นะคะนี่ก็จะมีแบบกล่องดนตรีอะไรอย่างนี้นะคะเป็นคนที่ชอบแบบเนี่ยอันนี้จะเป็นกล่องพวกอันนี้กล่องสบู่นะคะอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นกล่องคุกกี้นี่นะคะชิ้นนี้เป็นกล่องคุกกี้พลอยซื้อมาจากไทยนะคะชิ้นเนี้ยเนี่ยเป็นคุกกี้อันนี้ก็เป็นคุกกี้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นกล่องเทียนพลอยจะเป็นคนชอบจุดเทียนชอบอะไรแบบมิ้งๆอะไรอย่างงี้ส่วนอันนี้กล่องนี้จริงๆมันเป็นกล่องของขวัญที่มีคนเขาให้พลอยมาให้ลูกชายแต่ก็ซื้อกล่องนี้ให้แม่ด้วยก็จะชอบอะไรประมาณนี้นะคะพลอยก็ค่ะแล้วมุมนี้นะคะก็เป็นอีกมุมนึงเล็กๆในห้องน้ำของพลอยนะคะที่พลอยครอบครองนะคะส่วนแฟนบ่นว่าของเขาไม่มีที่จะวางแล้วนะคะคือแบบผู้หญิงน่ะก็มีของเยอะนะคะมุมนี้จะเป็นมุมที่พลอยวางพวกเมคอัพรีมูเวอร์นะคะนี่ก็นี่นะคะอันนี้จากเมทิสเป็นอะไรที่พลอยชอบมากนะคะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะคะเป็นแบบว่าใช้สำหรับเช็คเครื่องสำอางที่เป็นพวกลองลาสติ้งนะคะกันน้ำนะคะแล้วก็อันนี้ของคิโกะนะคะอันนี้คือแบบธรรมดานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นจากโคเซ่นะคะของญี่ปุ่นนะคะเมทิสเนี่ยของฝรั่งเศสนะคะพลอยชอบมากเลยซื้อมาหมดไปขวดแล้วขวดใหญ่นะคะก็ซื้อเพิ่มนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวคลีนซิ่งมิลค์นะคะจากบุงเกเรียนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องเทียนนะคะเป็นเทียนหอมแล้วพลอยก็เอามาอะแดปต์มาคือไม่ชอบทิ้งคือเห็นแล้วแบบคือกล่องแพ็คเกจเขาสวยมากพลอยก็เลยเอามาแบบอะแดปต์เอานะคะคือเอามาใส่พวกสำลีเช็ดหน้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วส่วนนี้ก็เป็นพวกแฮนด์ครีมนะคะเป็นโรสวอเตอร์นะคะเป็นแฮนด์เทอราพีนะคะและนี่ก็เป็นตัวบำรุงผิวนะคะจากอีฟโลเชอร์ตัวนี้หอมมากเลยนะคะคือพลอยชอบแล้วก็อันนี้เป็น facial mask นะคะตัวนี้จากบุงเกเรียแล้วก็อันนี้ก็เป็น
สเปรย์เหมือนกับแบบสเปรย์หลังสเปรย์หลังสระผมนะคะใช้แทนครีมนวดได้ดีเลยนะคะเดี๋ยววันหลังพอจะมารีวิวคือชอบมากเนี่ยจะหมดแล้วแล้วก็ซื้อมาเป็นขวดที่2แล้วนะคะชอบนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมีน้อยของอาร์ติอันเขานะคะเขาไปปลาโป่งที่เมืองไทยแล้วเขาได้มาเขาเลยให้หมามีเก็บไว้นะคะก็นี่นะคะมุมเล็กๆอีกมุมหนึ่งในห้องน้ำของพลอยนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรีวิวสกินแคร์ที่พลอยใช้ตอนนี้เลยดีกว่านะคะหนักขนาดนี้พลอยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียกอะไรไม่ชอบซื้อสกินแคร์ตามกระแสเป็นคนที่ชอบซื้อสกินแคร์ให้เหมาะกับตัวเองให้เหมาะกับผิวตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ตัวขาวคือชอบขอแค่แบบผิวหน้าละเอียดแล้วก็รูขุมขนเล็กลงบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นพอค่ะแล้วก็ไม่มีเดย์ครีมไนท์ครีมคือใช้ตัวเดียวทั้งเดย์ครีมแล้วไนท์ครีมแค่นั้นนะคะนั่นแหละก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสกินแคร์ที่พลอยใช้อยู่ตอนนี้คืออะไรนะคะก็เป็นเจ้า2ตัวนี้นะคะสกินแคร์2ตัวนี้เป็นเจ้าของแบรนด์อ่ะยูทูบเบอร์นะคะของเป็นคนเกาหลีนะคะเป็นคนโคเรียแล้วก็มีคนตามรู้สึกว่าจะประมาณ2ล้านกว่าคนนะแล้วก็จริงๆพอไม่ได้ติดตามเขาแต่ว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่พลอยหาสกินแคร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเสิร์ชหาใน YouTube รีวิวสกินแคร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็อันเนี้ยคลิปเนี้ยมันเด้งขึ้นมาแล้วพลอยก็เลยเข้าไปดูตอนแรกที่เห็นเลยนะตอนแรกที่เห็นผลิตภัณฑ์ของเขาคือตกใจเพราะว่าคือเนี่ยกล่องเขาจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะชื่อแบรนด์ก็ชื่อ Crave Beauty นะคะถ้าพลอยอ่านผิดพลอยต้องขออภัยไม่รู้ว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยได้ยินมั้งเนี่ยกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยคือธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็เนี่ยพลอยซื้อมา2ตัวเขาจะมีผลิตภัณฑ์อยู่ประมาณ 3-4 ตัวนะพลอยไม่แน่ใจมีพวกเรียกอะไรโฟมล้างหน้าอะไรพวกนี้แต่พลอยจะซื้อมาแค่2ตัวซื้อมาทดลองก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันก่อนนะคะคือตัวแรกเนี่ยก็คือตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มนะคะเขาเขียนว่าskin barrier repairing serum นะคะเป็นสารสกัดที่มาจากธามานูออยล์ตอนแรกพลอยก็อะไรคือธามานูออยล์ก็ไปเปิด Google ดูนะคะคือธามานูออยล์ก็จะเป็นสารสกัดจากน้ำมันที่มาจากต้นกระทิงคนไทยเรียกแบบนั้นนะคะเดี๋ยวพลอยจะขึ้นรูปให้ดูว่าเขามีลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของ rose hip oilส่วนผสมที่มีกุหลาบเนี่ยพอเป็นคนที่ชอบกุหลาบมากอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆเห็นมุมนี้ของพลอยก็จะรู้เลยว่าพลอยเป็นคนที่ชอบกุหลาบมากนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของวิตามิน B3 นะคะแล้วก็คาราไมล์แล้วก็อื่นๆหลายตัวให้เพื่อนๆไปดูในเว็บไซต์เขาเดี๋ยวพลอยจะขึ้นไว้ให้นะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยกลิ่นเขาจะเป็นลักษณะกลิ่นแบบกลิ่นธรรมชาติอะค่ะถ้าใครเคยดมกลิ่นลูกสนอะจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็นี่นะคะคือเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะคะสีธรรมชาติคืออ่อนๆมากๆแล้วก็คือพลอยชอบคือมันซึมเร็วแล้วก็ทำให้พลอยใช้อ่ะประมาณ7วันพลอยรู้เลยว่าคือประมาณ3วันอ่ะพลอยจะรู้เลยว่ารูขุมขนเริ่มกระชับคือพลอยชอบนะคะตัวนี้ค่ะเป็นเซรั่มพลอยใช้ทาทั้งเช้าและเย็นนะคะก่อนนอนนะคะส่วนต่อไปนะคะเป็นตัวนี้เป็นตัวเช็ดหน้านะคะคือเขาเขียนว่าเคลลาลู YASA นะคะซึ่งเคลผักสีเขียวที่มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้คือเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอจะขึ้นรูปไปให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะก็ส่วนผสมหลักๆเลยเขาก็จะมีตัวเคลแล้วก็มีสปีนัสนะคะคือผักขมแล้วก็มีอะโลเวร่าแล้วก็มีกรด ASA แล้วก็มีไฮยาลูโรนิกนะคะแล้วก็มีวิตามิน B5 นะคะตัวนี้เป็นตัวเช็ดหน้าเป็นตัวเช็ดหน้าที่เขาให้เราใช้อาทิตย์หนึ่ง 2-3 ครั้งเท่านั้นนะคะคือนั่นแหละพลอยก็จะใช้แค่2ตัวนี้นะคะณขณะตอนนี้แล้วก็พลอยแนะนำ1เลยคือมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับรูขุมขนนะคะรูขุมขนเล็กลงนะคะแล้วก็เหมือนแบบตัวเช็ดเนี้ยก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวของเรานะคะราคาก็ไม่แรงนะคะ2ขวดนี้พลอยซื้อมาน่าจะประมาณรวมเป็นเงินนอชนะคะประมาณ450โครนนะคะเนี่ยประมาณ450โครนนั่นแหละก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ432ประมาณ1,200คือราคาครบได้แล้วก็ใช้ได้นานนะคะขนาดขวดเล็กเนี่ยข
ขวดเล็กคือ45 ml ขวดใหญ่ก็คือ200 ml นะคะก็ใช้ได้นานเพราะว่าอันเนี้ยใช้อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเท่านั้นนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวสกินแคร์แล้วก็อวดมุมเล็กๆน้อยๆของพลอยนะคะในวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะก็ยังไงไว้เจอกับพลอยใหม่คลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆให้พลอยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะยังไงไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย